สวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฟลูนชาแนลวันนี้มาในรูปแบบที่แปลกตาไปนิดนึงนะคะเพราะว่าอันนี้คือเขาเรียกว่าจะพูดว่ารายการก็ไม่ใช่อันนี้คือรูปแบบใหม่ของช่องของเราก็แล้วกันนะคะทุกคนก็คือเฟิร์นห่างหายจากการลงคลิปไปแบบนานมากๆเลยนะคะเพราะว่าเฟิร์นเนี่ยขอเกริ่นก่อนละกันเกริ่นแบบสั้นๆนะคะทุกคนก็คือเฟิร์นเนี่ยได้ไปทำธุรกิจนึงกับเพื่อนนะคะคือจอยกันนี่แหละแล้วก็ไปเปิดร้านนึงในโซเชียลเขาเรียกว่านะเปิดร้านออนไลน์นะคะขายของออนไลน์แล้วก็นี่นะคะทุกคนนี่นะคะนี่คือ Facebook นี่คือ IG ของร้านเรานะคะก็คือไป follow ไปกดติดตามกันได้เลยนะคะ ก็คือร้านเราเนี่ยขายกระบอกน้ำนะคะทุกคนกระบอกน้ำ2ลิตรนี่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยค่ะทุกคนนี่นะแต่ความสำคัญมันอยู่ที่ว่าเฟอร์เนี่ยนะคะทุ่มกับร้านมากๆเลยนะคะแล้วก็ไม่ได้มีเวลาที่จะแบบว่ามาลงคลิปมาทำคลิปเลยนะคะเพราะฉะนั้นก็เลยคิดว่าเฮ้ยถ้าเกิดว่าเราปล่อยแบบนี้ไปเรื่อยๆเนี่ยเราคงจะแบบไม่ได้ลงคลิปแน่ๆเลยนะคะมันก็เลยทำให้เกิดเป็นคลิปนี้นะคะก็คือชื่อช่วงว่าเรียนรู้ไปพร้อมเฟิร์น EP 0นะคะที่เฟิร์นบอกไปนะคะทุกคนก็คือเฟิร์นเปิดร้านในออนไลน์ในโซเชียลเป็นขายของออนไลน์นะคะก็คือเพิ่งเริ่มเข้ามาได้ไม่กี่เดือนนะคะทุกคนเพราะฉะนั้นเนี่ยร้านของเฟิร์นก็คือยังไม่ได้เติบโตมากเพราะฉะนั้นมันก็มีหลายอย่างที่จะต้องแบบ improve ที่จะต้องแบบพัฒนาขึ้นนะคะไม่ได้เก่งนะคะย้ำนะคะเฟิร์นไม่ได้เก่งเพราะฉะนั้นมันอาจจะมีอะไรที่ผิดพลาดก็ได้ถ้าเกิดว่าทุกคนอยากจะดูคลิปแบบว่าสอนที่แบบว่าเฮ้ยรู้เรื่องเลยนะคะก็มีคนที่พร้อมที่จะสอนความรู้นั้นนะคะแต่ว่าสำหรับช่องของเรานะคะก็คือเรียนรู้ไปพร้อมกับเฟิร์นเองก็ไม่เก่งนะคะเพราะฉะนั้นเราจะเรียนรู้ไปพร้อมกันนะคะก็คือแบบว่าอาจจะเปิดคลิปดูบ้างหรือว่าอะไรก็แบบไปเรื่อยๆนะทุกคนโอเคค่ะทุกคนบอกว่าจะเกินนิดเดียวแต่ว่าโอ้โหยืดยาวมากเลยนะคะโอเคสำหรับ EP 0นี้นะคะทุกคนเฟิร์นก็จะมาบอกทริคเล็กๆน้อยๆนะคะก็คืออันดับแรกนะคะทุกคนคงจะรู้ว่าการที่เราโพสบ่อยๆนะคะก็คือเป็นการที่แบบว่าเปิดการมองเห็นของเพจเราของ IG เราหรือว่าของร้านเรานะคะถ้าเกิดว่าเรายิ่งโพสบ่อยเท่าไหร่แล้วโพสของเรามันมีคุณภาพมันก็แบบว่าทำให้ลูกค้าเข้าถึงเรามากขึ้นถูกต้องไหมคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าธุรกิจของเราเนี่ยมีเราแค่คนเดียว2คนหรือว่าทีมงานของเรามีน้อยนะคะเป็นธุรกิจขนาดแบบเล็กๆเนี่ยเราไม่มีทีมงานที่คอยช่วยโพสหรือว่าไม่มีคนที่แบบคอยมาช่วยในตำแหน่งนั้นนะคะเราจะต้องเป็นคนโพสเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอาจจะแบบไม่มีเวลาที่จะไปอยู่โพสตลอดนะคะเหมือนเราตั้งเวลาว่าเฮ้ยเราจะโพสตอน 8:00 นโพสอีกทีตอนเที่ยงโพสอีกทีตอน 3:00 นโพสอีกทีตอน 5:00 นซึ่งเราไม่สามารถอยู่ประจำตรงณจุดๆนั้นได้ทุกเวลานะคะเพราะว่าบางทีเราอาจจะมีงานเพราะฉะนั้นเฟิร์นคิดว่าการตั้งเวลาเขาเรียกว่าการตั้งเวลาโพสนะคะมันอาจจะเป็นอีกพอยต์หนึ่งหรือว่าอีกเทคนิคหนึ่งที่สามารถช่วยเราได้นะคะโอเคเดี๋ยววันนี้นะคะเฟิร์นจะมาสอนทริคเล็กๆนี้นะคะก็คือการตั้งเวลาโพสนั่นเองนะคะทุกคนสามารถโพสได้ทั้ง Facebook แล้วก็ IG ด้วยนะคะอันดับแรกนะคะก่อนที่เราจะโพสอะไรเนี่ยเราจะต้องมีคอนเทนต์ก่อนนะคะคอนเทนต์ของเราไม่ว่าจะเป็นการเป็นข้อความหรือเป็นรูปเป็นวิดีโอเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่เราต้องการที่จะโพสนะคะโอเคเราจะต้องเตรียมมันก่อนนะคะทุกคนโอเคค่ะทุกคนค่ะหลังจากที่ทุกคนมีรูปภาพหรือว่าคอนเทนต์ที่ต้องการที่จะลงแล้วถูกต้องไหมคะอันดับแรกนะคะทุกคนจะต้องมีเปิดเพจก่อนนะคะทุกคนหรือไม่ก็ถ้าเกิดทุกคนจะขายในช่องทาง IG หรือว่า Instagram นะคะก็เปิดเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะทุกคนจะต้องเข้าแอป My Store นะคะทุกคนแล้วก็พิมพ์คำว่าFacebook Business นะคะมันก็จะขึ้นมาให้อันแรกเลยนะคะทุกคนก็โหลดลงเครื่องมาได้เลยนะคะเพราะว่าบอกก่อนนะคะว่าตัวนี้นะคะคือเป็นตัวที่จัดการ Facebook ของเรานะคะสามารถช่วยเหลือในการตอบแชทลูกค้านะคะตัวที่จะช่วยทำให้เราสามารถตั้งเวลาโพสต์ได้นะคะทุกคนเสียงหายไปไหนไม่รู้โอเคค่ะทุกคนเมื่อเราเข้ามานะคะมันก็จะเป็นหน้าร้านของเราถูกต้องไหมคะเสร็จแล้วนะคะเราก็กดที่ตรงบวกนะคะสีน้ำเงินที่อยู่ข้างล่างสุดตรงกลางนะคะกดเข้าไปกดตรงบวกนะคะจึ้งเสร็จแล้วนะคะเราก็เลือกตรงโพสต์ค่ะทุกคนจึ้งเสร็จแล้วก็เลือกรูปภาพหรือว่าวิดีโอของเราได้เลยนะคะหรือว่าถ้าเกิดใครไม่ใส่รูปภาพหรือวิดีโอก็สามารถใส่แคปชั่นใส่โพสต์ใส่ข้อความลงไปได้เลยนะคะโอเคอันนี้เฟิร์นก็จะใส่แคปชั่นของเฟิร์นนะคะขอเปลี่ยนนิดหน่อย
199โอเคค่ะทุกคนเราใส่รูปภาพแล้วก็แคปชั่นของเราเรียบร้อยแล้วใช่ไหมคะเสร็จแล้วก็กดถัดไปค่ะจึ๊มเมื่อกดถัดไปแล้วนะคะมันจะขึ้นอยู่3แบบค่ะอันดับแรกก็คือเผยแพร่เลยก็คือถ้าเกิดเรากดอันนี้นะคะก็คือเมื่อเราเสร็จแล้วมันก็จะเผยแพร่ให้เราเลยนะคะหรือว่าเราจะกำหนดเวลาสำหรับภายหลังนั่นค่ะสิ่งที่เราจะต้องเลือกนะคะทุกคนนั่นก็คือหมายถึงว่าเราจะตั้งเวลานะคะเมื่อเรากดกำหนดเวลาภายหลังมันก็จะขึ้นวันที่เราต้องการที่จะโพสแล้วก็เวลาที่เราต้องการที่จะโพสนะคะเฟิร์นจะตั้งเป็นโพสพรุ่งนี้นะคะทุกคนพรุ่งนี้คือวันอาทิตย์ที่24นะคะเสร็จแล้วเฟิร์นก็จะตั้งไว้ตอนเช้าตอน7โมงนะคะ7โมงตรงโอเคเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะโอเคเสร็จแล้วนะคะก็สามารถเลือกได้นะคะทุกคนว่าเราจะกดลง Facebook อย่างเดียวลง IG หรือว่าจะลงทั้ง2อันเลยก็ได้นะคะดูตัวอย่างการดูตัวอย่างโพสของเราได้นะคะนี่ก็คือตัวอย่างที่มันจะโพสใน Facebook นะคะถ้าเกิดว่าเราเลือกใน Instagram อันนี้ก็คือตัวอย่างที่มันจะลงใน Instagram นะคะที่ทุกคนจะเห็นเป็นแบบนี้เลยนะคะเสร็จแล้วนะคะเมื่อเราพอใจแล้วเราก็กดกำหนดเวลาข้างบนได้เลยนะคะส่วนถ้าเกิดว่าเราอยากจะโพสเองขอเก็บไว้ก่อนได้ไหมก็กดบันทึกเป็นฉบับล่างนะคะก็คือมันจะบันทึกไว้ให้นะคะทุกคนเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เข้ามาแล้วก็สามารถกดเปลี่ยนแก้ไขเป็นเผยแพร่เลยก็ได้นะคะแต่ว่าวันนี้เฟิร์นจะมาแบบกำหนดเวลาโพสนะคะเพราะฉะนั้นเฟิร์นจะเลือกกำหนดเวลาโพสอันกลางเลือกเวลาเรียบร้อยแล้วใช่ไหมแล้วก็กดกำหนดเวลาค่ะเท่านี้เลยนะคะทุกคนรอมันโหลดสักนิดหนึ่งนะคะเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นโชว์ให้แบบนี้เลยค่ะทุกคนมันก็คือกำหนดเวลาไว้แล้วนะคะหรือว่าใครเนี่ยต้องการที่จะกำหนดสตอรี่นะคะก็ทำได้เหมือนกันนะคะทุกคนสิ่งแรกที่คนจะต้องมีนะคะคือสตอรี่หรือว่าวิดีโอหรือว่ารูปภาพที่เพื่อนๆต้องการที่จะลงในสตอรี่นะคะก็สามารถทำได้สมมุติเป็นรีวิวสินค้าเป็นอันนี้นะฮะเฟิร์นก็แชร์ไปยังถึงโอเคค่ะทุกคนเสร็จแล้วนะคะพอเข้ามาหน้านี้นะคะมันก็จะให้เราเลือกว่าเราจะลง Facebook หรือว่าเราจะลง Instagram ด้วยนะคะหรือว่าเราจะลงทั้ง2อันเลยก็ได้นะคะเสร็จแล้วหลังจากนั้นนะคะเราก็มาเลือกว่าเราจะเผยแพร่เลยหรือว่าเราจะกำหนดเวลาถ้าเกิดว่าเรากำหนดเวลาโพสนะคะคือเฟิร์นต้องการที่จะโพสพรุ่งนี้เหมือนกันเฟิร์นก็กดที่กำหนดเวลานะคะแล้วก็เลือกวันแล้วก็เวลาเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วก็กดเสร็จสิ้นเพียงเท่านี้ค่ะทุกคนเนี่ยสมมุติเสร็จสิ้นแล้วก็กำหนดเวลานะคะเสร็จแล้วมันก็จะกำหนดเวลาไว้ให้เราแล้วก็แบบว่าโอเคเสร็จแล้วเราไม่ต้องมานั่งโพสนะคะนะคะทุกคนถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะมาดูว่าเฮ้ยเราแบบกำหนดเวลาไว้หรือเปล่าน่าฉันลืมไปแล้วแล้วก็กดเข้ามานะคะแล้วเราก็กดที่ตรงเผยแพร่แล้วนะคะเปลี่ยนเป็นกำหนดเวลาแล้วนะคะกดเข้าไปเสร็จแล้วมันก็จะขึ้นอันที่เราแบบกำหนดเวลาไว้นะคะถ้าเกิดว่าเพื่อนๆเนี่ยต้องการที่จะเปลี่ยนหมายถึงว่าเปลี่ยนเวลาเปลี่ยนวันนะคะก็สามารถเปลี่ยนได้นะคะทุกคนกดจุด3จุดตรงนี้นะคะเสร็จแล้วมันก็จะมีเขียนเปลี่ยนกำหนดเวลานะคะทุกคนก็คือกดสามารถกดเปลี่ยนกำหนดเวลาโพสแล้วก็เลือกวันอะไรเรียบร้อยนะคะตามที่เพื่อนๆต้องการได้เลยนะคะทุกคนแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะคะเพียงเท่านี้ก็คือแบบเสร็จเรียบร้อยนะคะทุกคนก็คือเรื่องของการตั้งเวลาโพสโอเคหวังว่ามันจะมีประโยชน์นะคะสามารถช่วยเพื่อนๆเรื่องการโพสได้นะคะถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะก็จะมาเจอกันบ่อยมากขึ้นนะคะทุกคนหวังว่ามันจะเป็นอย่างนั้นนะคะโอเคเดี๋ยวเราก็จะมาพัฒนาไลน์ของเราไปด้วยกันถ้าเกิดว่าเฟิร์นเขาเรียกว่าถ้าเกิดว่าใครมีทริคอะไรหรือว่ามีข้อมูลดีๆอะไรที่จะมาแชร์กันก็สามารถมาแชร์กันได้นะคะพร้อมที่จะเรียนรู้แล้วก็ปรับปรุงพัฒนาไปเรื่อยๆนะคะทุกคนก็เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ